ได้สายยางเข้าไปก่อนแล้วก็เจาะครับโลขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะสิมาเจาะยางเนาะหลังจากที่ฝนก็ตกมาเบิดมือนะตกลิ้นตกแห้งขะปนกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกากว่าแล้วถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเจาะยางมือนี้นะครับครับผมประเด็นมือนี้กะสิมาอัปเดตเนี่ยครับที่ย้อนหลังผมกะสร้างบันไดมาเนาะความสูงของบันไดกะอยู่ประมาณ180เซนติเมตรนะครับพอดีที่แรกผมว่าผมสิเชื่อมเอาเนาะตอนนั้นผมว่าผมสิเชื่อมเอาบันนี้พอมาคำนวณน้ำหนักความสะดวกที่เฮาจะใส่งานนะครับมันกะรู้สึกว่าสร้างเอาน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าบันไดอันนี้ครับรู้สึกว่ามันจิตน้ำหนักเบาแห้งเนาะผมยกมานี่รู้สึกเบาครับซึ่งถ้าเกิดผมไปซื้อเล็กกับวันไหนนะครับบ่ว่าจะขนาด1นิ้วหรือว่า2คูณนิ้วนะครับมันสิมีน้ำหนักหลายกว่านะผมก็ลองวิเคราะห์เบิ่งนะครับแล้วก็ราคาก็ที่สูสีกันครับบ่ต่างกันปานใดในด้านของความสะดวกก็บ่สะดวกเนาะเพราะว่ามันสิมีน้ำหนักหลายกว่าบันไดอลูมิเนียมแบบที่ผมสั่งมานี่เนาะราคาบันไดนี่ครับประมาณ 1,000 นะครับที่ผมดาวมากเนาะพอดีว่าผมมีเครดิตใน Shopee นะครับผมก็เลยผ่อนเอาบันไดราคา 1,000 ผมก็ยังผ่อนเนาะเหตุจังใดๆเพราะว่าผมบ่มีเงินเนาะแต่ว่าผมบ่ให้มันเป็นข้ออ้างนะครับผมก็พยายามเฮ็ดทุกวิธีทางนะครับที่มันจะเป็นไปได้เนาะผมก็เลยบ่มีเงินกะผ่อนเอาใช้เครดิตเอาเนาะขายอย่างมากก็ค่อยไปผ่อนจ่ายเอานะครับผมก็เลยสิถือโอกาสนี้มาแก้สินค้าไปเลยเนาะเพราะว่าเวลาเฮาสั่งของในแอปในหยังมาก่อนแก้สินค้าเพิ่นก็ต้องมีการถ่ายวิดีโอเก็บเป็นหลักฐานเนาะผมก็เลยไหนก็จะได้ถ่ายวิดีโออยู่แหละก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับระบบจอยางกันแล้วกันเนาะเพราะว่าระบบจอยางเฮาก็ต้องใส่บันไดเนาะซึ่งที่ผ่านๆมาผมก็ใส่เก้าอี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันบ่ค่อยสะดวกปานใดมันบ่น่าจะเวิร์คแล้วล่ะการใส่เก้าอี้อ่ะผมก็เลยตัดสินใจสั่งบันไดเลยนะครับที่แรกผมก็บ่ได้ว่าสิสั่งเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนเฮาแต่ว่าถ้าว่าสั่งการทำงานเฮามันก็บ่สะดวกผมก็เลยสร้างมาดีกว่าเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าบ่แม่นเนาะเฮาสิมาเฮ็ดมือ2มือเนาะก็ยังสิเฮ็ดกันไปอีกยาวไกลนะครับแล้วก็มีบางต้นที่มันต้องจอสูงเนาะความสูงของเก้าอี้ก็บ่เพียงพอครับจังใดก็ต้องมีบันไดให้ได้นะครับบ่ซั่นนี่ทำงานลำบากแท้แต่ตอนแรกผมก็อยากประหยัดต้นทุนน่ะผมก็เลยจ่าว่าผมสิเชื่อมเอาสิเฮ็ดเอานะครับแต่พอเบิ่งแล้วครับถ้าเฮาใส่เหล็กกับวันไหนเชื่อมเอานะมันจะมีน้ำหนักหลายกว่าแน่นอนครับแล้วก็บ่ครบเครื่องซ้ําเฮาสร้างบันไดแบบนี้มาครับผมก็เลยสร้างเอาดีกว่าสร้างเอาน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็เลยสร้างมาหลังจากติดตั้งระบบจอชุดใหม่มา100ชุดนะครับมื้อนี้ก็เป็นมือจอที่2ของผมกับสีมาทดลองบันไดเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรมีนะครับสำหรับผู้ใดที่จะเฮ็ดหรือว่าผู้ใดมีอยู่แล้วก็บ่ได้เพิ่มต้นทุนอีหยังเนาะ EP นี้อาจจะบ่ได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างอย่างมากมายนะครับเอาเป็นว่าบันไดก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานระบบจอยางการจอยางมันอยู่สูงเพื่อความปลอดภัยในตัวเฮาเพื่อความสะดวกกับงานผมก็คิดว่าเฮาควรจะมีนะครับบัดนี้เฮาก็มาแกะสินค้ากันนะครับว่ามันสิเป็นยังไงสิมีตำหนิหรือว่าสินค้าชำรุดบ่เนาะคันมันมีปัญหาเฮาก็สิได้ขึ้นสินค้านะครับทรงเข้มใหม่นะครับให้เพิ่นเปลี่ยนใหม่มาแต่ว่าเบิ่งลักษณะแล้วก็บ่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าร้านค้าเพิ่นค่อนข้างเอาใจใส่กับสินค้านะครับเบิ่งผมสิเบิ่งครับเพิ่นเขียนไว้ถึง
สิบ่ได้ฮ้อกล้องฮ้อบ่เบิ่นหยังครับเดี๋ยวว่าเพิ่นก็พยายามเขียนตัวหนังสือไว้ทั้ง2ด้านนี้เนาะลงของเบาๆอย่ากระแทกขอร้องอย่าใช้ความรุนแรงกับสินค้านะครับนี่ครับด้านนี้ก็มีอีกเนาะตัวหนังสือคำเตือนก็ใหญ่ชัดเจนนะครับคันผมเป็นคนส่งของผมก็คือสิบ่กล้ากระแทกหรือว่าใส่ความรุนแรงกับสินค้าอันนี้นะครับเพราะว่าโหตัวหนังสือใหญ่ต่ำตาขนาดนี้ครับผมก็คิดว่าสินค้าน่าจะบ่มีปัญหาเนาะอย่าเอาของหนักทับนะอันนี้ยังคือกันนะครับยาวของหนักทับนะกับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเอามาแกะสินค้ากันผมกับสีเซหมวกน้ำนะครับเพราะว่ายุ่งหลายแห้งบ่ไหวแล้วหลังจากเบิ่งข่าวแล้วก็บ่น่าจะมีปัญหานะครับรู้สึกว่าก็บ่ได้มีตำหนิหรือว่ามีปัญหาหยังนะครับถือว่าใช้ได้นะครับร้านนี้ครับผมตอนนี้ผมก็แกะสินค้าเรียบร้อยแล้วครับบันไดก็น้ำหนักเบานะครับพอดีมือนะครับโอเคครับบันได1 2 3 4 5นะครับ6ขันนะครับบันได6ขันความยาวประมาณ180เซนนะครับมาฮอดก็ลุยนะอย่าเปื้อนเลยครับเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกเราก็เป็นขี้ตมเนาะเกือบจึงได้ก็เปื้อนแน่นอนครับเดี๋ยวมาทดลองขึ้นมือขึ้นบันได2ขันก็โอเคนะครับเบิ่งอันห้อยหนอนมันขี้ใส่นะครับเปื่อนเบิดจะมันหยิบมาขี่เพื่อยังบ่แม่นแค่ต้นเดียวนะครับเกือบทุกต้นอันนี้ผมยืน2ขันนะก็ความสูงพอดีเจาะสบายเลยครับแล้วก็บันไดก็บ่หนักนะครับซึ่งผมก็มีบันไดอยู่ช่วงเล็กๆหลายคนก็สิเห็นนะบันไดตัวนั้นมันเฮ็ดจากเหล็กนะครับขนาด2คูณนิ้วครับเป็นเล็กหนาเลยนะครับซึ่งมันมีน้ำหนักหลายผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับมันหนักโพดครับประเด็นคือตรงขามันก็บ่ได้มีเหล็กปิดนะครับเวลาเฮามันก็ใช้การมาหลายปีแล้วเนาะเอาไปวางไว้ดินไว้หยังดินมันก็สิค่อยอัดขึ้นไปอัดขึ้นไปนะครับเข้าไปในหู้เหล็กนะครับถึงสิเคลียร์ดินออกจากหู้นะครับมันก็หนักคือเก่าเนาะถ้าเทียบกับบันไดอลูมิเนียมแบบนี้ครับผมคิดว่าควรจะซื้อไว้เนาะมันก็บ่ได้ใส่ประโยชน์ได้แค่การมาจ่ออย่างนะครับมันก็สามารถใส่การเกี่ยวกับสร้างหยังเนาะเฮาซ่อมไฟซ่อมหยังก็น่าจะพอเอาไปใส่การได้ในด้านอื่นนะครับก็เป็นบันไดอเนกประสงค์ให้เฮาได้ครับซื้อมาแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนครับผมว่าพัฒนาการของผมก็มีบันไดมาแล้วนะครับตอนนี้ระบบการจ่อยางนะครับจากบ้านที่บ่เคยมีบันไดก็ต้องมีบันไดนะครับเอาง่ายบ่แม่นสร้างไฟสร้างหยังคือเขาเจ้าเนาะมันก็เลยบ่มีเหตุจูงใจที่จะต้องซื้อมาใส่นะครับแต่ว่าพอมาเห็นระบบจ่อยางอ่ะกับมีบันไดอลูมิเนียมอยู่ในบ้านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับครับผมก็เป็นว่าอีพี่นี่ก็ขอจบเพียงสักนี้นะครับเดี๋ยวบันไดมันสิใส่ได้โดนบันไดเดี๋ยวเฮาก็ค่อยมาเบิ่งกันเนาะว่าอยู่คุ้มราคาบ่คุ้มราคาเงิน 1,000 บาทบ่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เบาๆเนาะความรู้สึกมันบ่ค่อยรู้สึกว่ามันแข็งแรงบันไดนะครับแต่ว่าก็อาจจะด้วยที่มันน้ำหนักเบาหรือเปล่าผมก็บ่แน่ใจนะครับ
เดี๋ยวก็เฮากับมาเบิ่งเนาะเฮากับสิใส่มันไปย่างทนุถนอมล่ะครับให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เฮาลงทุนไปที่เฮาซื้อมาเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็สีไปจ้อยยางนะครับให้มันแล้วเนาะก็น่าจะใส่เวลาโดนเติบอยู่นะครับมีจำนวนชุดจ้อที่หลายขึ้นเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาเบิ่งมุมมองของกล้องหลังบางครับว่าผมเห็นจังใดนะมันมีความสะดวกตรงนี้นะครับเท้าใส่เก้าอี้เนาะเฮาก็บ่ได้ว่างสว่านไว้จังซี่นะครับการที่มันได้พักที่เฮาได้ว่างสว่านพอได้พักมือระวังขึ้นบ้างถึงนะครับผมก็ว่ามันเป็นอีหยังที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่เก้าอี้นี่คือผมก็ต้องถือตลอดเวลาครับขั้นเอาวางลงพื้นก็บ่สะดวกเนาะขึ้นมาผมก็ถอดอันนี้ออกเนาะเฮาก็เอาสายยางขึ้นมาครับสายยางใส่สายยางเข้าไปก่อนแล้วก็เจาะครับครับพอจอเหลี่ยวผมก็ได้ว่างสว่านเนาะก็สะดวกพอได้พักสว่านมาเอามือมาสุกเอาสายยางมาใส่หูมันเนาะก็มีความสะดวกสบายกว่าเฮาใส่เก้าอี้นะครับครับผมก็เสร็จไปแล้ว1ต้นผมยกบันไดนี่ผมว่าน้ําหนักมันพอปานกันเลยครับกับหิ้วเก้าอี้ผมว่าผมก็คิดถึงแล้วครับที่สร้างบันไดมาครับสำหรับความสูง180เซนก็ถือว่าพอดีครับบ่ต่ำบ่สูงเกินไปเนาะถือว่าใส่ได้ครับโอเคเลยขึ้นไปดีสร้างก็แนะนำเลยครับหาบันไดที่มีความยาว180เซนนะครับสิพอดีเลย